จาะพฤติกรรมผู้บริโภคนักท่องเที่ยวจีนตามติดกระแสทัวร์ศูนย์เหรียญแอวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลิ้มรสแมงมันอาหารถิ่นเลิศรสสิงหาสุนัขแสนรู้ตามติดเจ้าของออกล่าแย่มาทำอาหารสุดแซ่บของชาวอีสานสัมผัสเสน่ห์ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ชุมชนเก่าแก่แห่งลุ่มน้ำจันทบูรณ์และชวนชิมก๋วยเตี๋ยวทะเลเดือดเจ๊อีทที่ใครมาถึงถิ่นไม่ควรพลาดลงใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไหว้พระวัดทางสายชมพระมหาเจดีย์9ยอดความงดงามบนยอดเขาปักธงชัยเยือนเมืองเก่าของสมเด็จพระนารายณ์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองละโวที่จังหวัดลพบุรีเล่าข่าวสนุกครบทุกสาระสไตล์ลุงหลานกับ3พิธีกรลุงสุวิทย์สุทธิประภาหลานแป้งจิรายุจับบางและหลานโอณัฐอาภาพองทิพาพรใน14อีกครั้งกับสุวิทย์สวัสดีครับพบกับ14อีกครั้งกับสุวิทย์ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมพบกันเวลา 10:30 นถึง 11:30 นวันนี้ต่อเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองครับวันเสาร์มาพร้อมกับนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเคยเห็นไหมครับนี่นะตัวแบบนี้อาปากด้วยนะครับไม่บินไปไหนนะครับอยู่กับปู่กับคนหลังจากที่เมื่อวานนี้มาช่วยทำรายการนะครับแหมกระพือปีกด้วยนะครับแหมเบียดขี้เกียจด้วยเบียดซ้ายเบียดขวาร้องกิ๊บ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 อยู่นี่นะนกกระจอกครับนี่นะเอามาเป็นสีสันในรายการด้วยมาอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเก็บตกมาจากหลานเป้งนี่นะเอาครับวันนี้ข้อมูลข่าวสารก็มีมากมายใน14อีกครั้งครับเรื่องของการทำมาหากินเหรอครับมีครับคนทำมาหากินแบบไหนม้าล่าเนื้อเป็นแบบไหนเรื่องของวิถีชีวิตของชุมชนของพี่น้องประชาชนที่แบบว่าเป็นเสน่ห์ในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเป็นสถานที่เก็บตัวสำหรับคนที่จะเข้าประกวดมิสทัวริซึมวันนี้ด้วยนะครับหลากหลายเรื่องราววันนี้พบกันนะครับในช่วงแรกเรื่องเล่าสารวนก่อนกับลูกหลานพร้อมแล้วครับช่วงเรื่องเล่าสารวนเมื่อวานนี้เราไปดูรายละเอียดอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวหาไม่ทักทายผู้หลักผู้ใหญ่ไปลามาก็ไหวสวัสดีค่ะทำไมใส่ชุดวันนี้วันอาทิตย์สีแดงโอ้สวยน่าดูเลยนะวันนี้แบบว่าเราลดโทนลงมาให้ดูอ่อนหวานลงใช่วันอาทิตย์สดใสใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นเราจะไปงานแต่งงานกันต่อไม่ใช่ไม่ใช่ใส่มาทักทายคุณผู้ชมเฉยชอบกันไหมคะทักทายกันมาได้ทาง Facebook Live นะคะ Mcord Family 14นะคะไปดูไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับนี่จำได้ไหมเมื่อวานนี้เรารายงานเรื่องของ Chinatown ที่2ใช่มั้ยอ๋อค้างไว้ค้างไว้วันนี้มีไม้มาต่อแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่มันจะเป็นสวรรค์ของคนจีนที่นิยมมาบ้านเราแล้วก็มาตรงนี้มันจะมาจัดงานต่างๆแม้กระทั่งจัดงานแต่งงานก็ยังมาจัดกันเลยนะอาหารการกินร้านค้าสารพัดเกิดขึ้นหมดเลยตรงห้วยขวางนิวไชน่าตรงนี้เหรอนิวไชน่าใช่วันนี้นะครับคนที่ดูแลรับผิดชอบจริงๆก็นี้ไม่พ้นละครับททท.จะต้องมีการส่งเสริมหรือมีการดูแลความเรียบร้อยยังไงบ้างครับคุณยุดากรสุนทรญาตินี่ครับโปรดิวเซอร์ของรายการวิทยุ FM 100.5 นี่แหละครับนี่จะไปคุยกับทางคุณรัญจวรรณทองรุตนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทั้งหมดนะครับว่าไชน่าทาวน์แห่งที่2นี้จะเป็นยังไงในอนาคตด้วยครับเชิญเลยครับพูดถึงนักท่องเที่ยวจีนในบ้านเราตอนนี้โอ้โหเยอะมากเลยนะคะไปที่ไหนอ้อมเจอเต็มหมดเลยค่ะพอปริมาณคือเปอร์เซ็นต์นะคะในการเข้ามาถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างครับค่ะก็นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวประเทศไทยก็ปีที่ผ่านมาก็คือ2560นะคะค่ะก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวประเทศไทยก็ 9.8 ล้านคนนะคะใน 9.8 ล้านคนนี่ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยนะคะค่ะก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการคนไทยส่วนใหญ่ก็ปรับตัวที่จะหันมาพัฒนาบริการในการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีคุณภาพค่ะถามท่านผอ.นิดนึงค่ะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่านักท่องเที่ยวจีนทำไมเราต้องมีคำว่าคุณภาพและคุณภาพที่ว่านี้เนี่ยคือจะเป็นกลุ่มไหนพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงคะคือนักท่องเที่ยวคุณภาพในความหมายนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่
มีการซื้อแพ็กเกจในราคาที่สมเหตุสมผลมาเที่ยวอันที่2ก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะค่ะค่ะอันที่3ก็กลุ่มที่ให้ความเคารพศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตความเชื่อของประเทศที่เข้าไปแล้วก็รวมทั้งช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทำสิ่งที่ดีในประเทศในพื้นที่ที่เขาไปเที่ยวแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่มีค่าใช้จ่ายมาแล้วมีค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนอาศัยอยู่ในประเทศไทยในจำนวนมากพอสมควรตอนนี้สทมีนโยบายที่จะหันมาสนใจกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้นก็กลุ่มคุณภาพอันหนึ่งที่เล่ามาแล้วเมื่อกี้ก็คือกลุ่มความสนใจพิเศษค่ะค่ะคือพอพูดถึงประเทศจีนปุ๊บก็เราก็จะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งเสริมนักท่องเที่ยวจีนไม่ใช่ประเทศประสบความสำเร็จแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมองทางฝั่งประเทศจีนเองเนี่ยเขามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเขามีวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปค่ะคนรุ่นใหม่หันมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งคนรุ่นใหม่ก็หมายถึงว่าคนที่มีความคิดความอ่านพูดภาษาภาษาอังกฤษได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมามากขึ้นเพราะนั้นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเจาะกลุ่มคุณภาพของเราเนี่ยก็จะลงไปเจาะในเรื่องของกลุ่มความสนใจพิเศษกลุ่มที่มีศักยภาพสูงและน่าสนใจและมีแล้วก็สนใจมาเที่ยวเมืองไทยที่เรามองเห็นก็คืออย่างเช่นกลุ่มฮันนีมูนเนี่ยเพราะนั้นเราก็ทำกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มนี้มากขึ้นเช่นไปร่วมออกงานเวดดิ้งแฟร์ในประเทศจีนตามเมืองหลักๆร่วมกับนิยสารพวกฮันนีมูนหรือแต่งงานเผยแพร่ประเทศไทยแนะนำประเทศไทยที่เป็นแหล่งฮันนีมูนแล้วก็เชิญเซเลบริตี้ควอนีมูนก็มาประเทศไทยทีนี้ในกลุ่มนี้มันมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งทุกวันที่20เดือนพฤษภาซึ่งคนจีนเขาเรียกก็วันที่20เดือน5ซึ่งในภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงคล้ายๆกับบ่อไอหนีเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่20เดือน5เนี่ยคือเดือนพฤษภาพฤษภา20เดือน5ไม่ได้บอกคนจีนก็จะมองหาแพ็คเกจเพื่อจะเดินทางไปฮันนีมูนในต่างประเทศเป็นเหมือนวันวาเลนไทน์อีกวันนึงอย่างเงี้ยล่ะอะไรคล้ายๆอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมในเรื่องของเชิญชวนคู่ฮันนีมูนมาประเทศไทยในวันที่20เดือน5ซึ่งเราทำมาปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเฉพาะที่เราให้ความสนใจก็คือกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวมันก็จะมีหลายกิจกรรมเช่นกอล์ฟวิ่งมาราธอนมวยไทยซึ่งสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยเรามีพร้อมและไม่น้อยหน้าใครกอล์ฟประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นกอล์ฟพาราไดซ์เป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟเรามีสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานเยอะแยะคนจีนก็สนใจหันกอล์ฟประเทศไทยกอล์ฟมาราธอนแล้วก็มวยแล้วก็มวยที่มาแรงที่มาไทยมวยไทยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของมาราธอนประชากรปัจจุบันทั่วโลกหันมาสนใจสุขภาพเล่นกีฬาวิ่งกันเยอะนอกจากจะเป็นวงเรื่องท่องเที่ยวแล้วมันเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานคนได้รู้จักมากขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณผอ.นะคะขอบคุณมากค่ะก็ต้องดูแลนะเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวศูนย์เหรียญเขาด้วยอย่างเขาบอกใช่ใช่ตอนนี้ก็มีการปรับปรามอย่างจริงจังใช่ไหมคะตัวศูนย์เหรียญใช่นะครับมันการเอาเปรียบแหละคือเหมือนว่าหลอกเหมือนเอาของฟรีไปให้คือจริงไปข่มขู่เขาแหละมาเที่ยวในประเทศไทยแต่ว่าไม่มีเงินถึงประเทศไทยสักบาทเลยคุณผู้ชมมันเลยเป็นที่มาของตัวศูนย์เหรียญไงคือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยซื้อทัวร์มาเรียบร้อยจากประเทศเขาผ่านในหน้าแต่ในหน้าที่เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยก็หลอกเขาพาคนจีนที่ซื้อทัวร์ไปเที่ยวในที่ที่แพงๆในประเทศไทยซื้อของแพงๆซื้อของแพงๆอยู่ในโรงแรมแพงๆที่เขาไม่อยากโชว์ไม่อยากดูแล้วก็ไปข่มขู่รีดไถเอาเงินอีกแต่เงินที่ได้ค่ะเอากลับไปประเทศจีนไม่อยู่ในไทยเลยใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ครับคือเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญครับรวมทั้งเรื่องของการข่มขู่บางทีก็มาฆ่ากันตายในประเทศไทยด้วยถึงขั้นทำลายร่างกายกันนะเรื่องนี้นะครับทางตำรวจแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนั้นออกปราบปรามทุกวันทัวร์ศูนย์เหรียญครับครับวันนี้ก็จะไปดูกันนะครับว่าผู้ทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการนำนักท่องเที่ยวจีนขนาดนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับและที่เรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญหมดไปจากประเทศไทยจริงหรือเปล่านะครับไปหาคำตอบกันต่อเลยนะครับกับท่านเดิมเลยคุณอ้อมยุดากรสุนทรญาติครับค่ะตอนนี้เราก็มาคุยกันในมุมภาคเอกชนกันบ้างนะคะก็เราจะคุยกันในมุมของพฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะเราจะมาเจาะลึกเลยนะคะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณภาพเนี่ยเขามีพฤติกรรมการบริโภคในบ้านเรายังไงบ้างนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะเราจะคุยกับคุณสุรวัฒน์อัครวรมาศค่ะท่านเป็นอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาแล้วก็อีกมุมนึงนะคะก็ทำบริษัททัวร์ด้วยนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท KTK ทัวร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนนะคะว่าเขาชอบอะไรบ้างข้อมูลเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอถามข่าวฮอตในตอนนี้เลยมาสัมภาษณ์คุณสุรวัฒน์ได้ถูกจังหวะมากนะคะคลิปที่เผยแพร่ออกมาค่ะเรื่องของการคล้องพวงมาลัยนะคะของพนักงานของคนไทยที่ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนแต่ว่าก็มีการถูกนำไปทำคลิปล้อเลียนนะคะว่าแบบยิ้มจริงใจหรือเปล่าอะไรแนวๆนี้ค่ะอันนั้นเป็นการอันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณสุรวัฒน์เนื่องจากตั้งแต่ตลอดมาที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการเซอร์วิสมีการมีคล้ายๆกับมีบริษัทที่ดูแลนักท่องเที่ยวในการคล้องพวงมาลัยค่ะมันก็จนทำมา30ปีที่ผ่านมาก็ทำมาตลอดว่านักท่องเที่ยวเวลามาเป็นกรุ๊ปอะไรเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นรถค่ะก็จะมีคนไทยใส่ชุดไทยผู้หญิงสาวไทยคล้องพวงมาลัยคล้องพวงมาลัยให้สร้างความประทับใจก็เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมทัวร์ไปแล้วทีนี้เนี่ย เนื่องจากคนมันเยอะ แล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่เด็กที่ไปทำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคงเหนื่อยบ้างเราสังเกตดูนะบางทีมันร้อนอ่ะครั้งนี้เนี่ยที่ผมดูแล้วเนี่ยไอ้เรื่องล้อเรียนของทางจีนเนี่ยนะ ถ้าเกิดถามผมส่วนตัวผมไม่ค่อยมีประเด็นกับเรื่องจีนที่ไปล้อเรียนเพราะจีนเนี่ยเขาล้อได้ทุกเรื่อง แล้วก็นะเรายังเรียนคุยกันเล่นปลอมยังปลอมกันได้เลยตอนเล่นคือนั่นเขาเป็นคลิปสนุกสนานเขาคงจะล้อเล่นเนาะเหมือนเขาล้อเล่นเขาไม่ได้คิดอะไรฮะแต่แน่นอนนะมันเป็นเรื่องของการคล้องพวงมาลัยเสร็จแล้วก็ต้องยืนถ่ายรูปเด็กก็ถูกสั่งมาเพราะในอดีตเนี่ยมันเคยมีว่าทำไมหน้าตาเด็กไม่หน้าบึ้งบึ้งไม่ยิ้มบ้างไม่อะไรเด็กพวกนี้ก็เลยถูกฝึกว่าในขณะที่ถ่ายรูปต้องยิ้มอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาพว่าเวลาถ่ายรูปยิ้มพอไม่ถ่ายรูปก็หน้าบึ้งเงี้ยมันก็ออกมาในรูปนี้แต่ถ้าเกิดภาพที่ออกไปเนี่ยที่นักท่องเที่ยวเห็นแล้วมันจะไม่มีปัญหาพฤติกรรมสุนเหรียญก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆนะคำว่าสุนเหรียญเนี่ยเราต้องแยกเป็นสามประเภทแยกออกมาอีกต้องแยกเป็นสามประเภทสุนเหรียญมันเป็นเพียงเรื่องของมันเป็นพฤติกรรมอย่างที่ทำตัวต่ำกว่าทุนนั่นแหละคือประโยชน์แต่ความจริงแล้วมันอย่างเงี้ยคือทัวร์บางทัวร์เนี่ยไม่มีค่าทัวร์มาเรากลับต้องไปซื้อหัวมาด้วยค่ะไอ้นั่นคือประเภทนึงค่ะอีกประเภทนึงคือไม่มีค่าทัวร์มาแล้วไม่คือไม่จ่ายค่าทัวร์ไม่มีค่าทัวร์ค่ะและอีกประเภทนึงจ่ายเราจ่ายเราจ่ายค่าทัวร์มาบ้างแต่ต้นทุนสูงมากสมมติว่าค่าทัวร์ให้ผมมาสัก 3,000 บาทค่ะแต่ว่ามาใช้โรงแรม5ดาวกินดีอยู่ดี 10,000 กว่าบาทมันก็ยังต่ำกว่าทุนทั้งหมดฉะนั้นเท่ากับว่าทั้ง3ประเภทเนี่ยต่ำกว่าทุนหมดทีนี้ต่ำกว่าทุนหมดถามว่าผิดไหมถ้าเกิดมองในแง่กฎหมายกฎหมายไทยก็มาตรา31กฎหมายจีนก็มาตรา35ผิดหมดหลายประเทศก็ผิดหมดเรื่องทำต่ำกว่าทุนโดยที่ไปอาศัยรายได้จากช้อปปิ้งมั่งช้อปปิ้งก็คือรายได้จากร้านที่เรากำหนดออปชั่นมั่งก็คือโปรแกรมทัวร์ที่เพิ่มเติมค่าหัวไกด์ก็คือให้จัดซื้อหัวจากไกด์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เป็นมุมที่ผิดหมดค่ะในมุมเอกชนเนี่ยเราจะรองรับเขายังไงทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคต่างๆด้วยค่ะเขาชอบอ๋อคืออย่างนี้ถ้าเกิดพูดถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคนจีนชอบรู้สึกถึงทะเลทะเลเหรอประเทศเขาใหญ่มากนะแต่เขาไม่มีทะเลที่สวยเลยมีแค่อยู่ที่เกาะไหหลำนิดหน่อยแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงมากมีตรงมณฑลกวางสีตรงนิดนึงแต่คนก็พาแห่กันไปคนมันเยอะมากทั้งประเทศคือเขาจะไม่เห็นหาดทรายทะเลแบบเรานะหาดทรายทะเลสายลมเขาไม่เคยมีหรอกเขาเคยทำให้เขาอยากเห็นทะเลแล้วบ้านเราเนี่ยยังมีพฤติกรรมเรื่องของการกินคนจีนนี่เป็นชาติกินมีคำพูดที่ว่าอยากลองโจเนี่ยนะเขาบอกข้างบนที่บินอยู่คือที่บินอยู่เนี่ยยกเว้นเครื่องบินเขาไม่กินถ้าเกิดที่น้ำเนี่ยยกเว้นเรือเขาไม่กินนะไอของที่มีขาอยู่บนบกเนี่ยยกเว้นเก้าอี้กับโต๊ะเขาไม่กินเดี๋ยวนี้คนจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพกเงินเขาจะใช้เงินผ่านวีแชทเปย์กับอาลีเปย์นะฮะเขาจะชินกับการใช้เงินผ่านมือถือนี่เป็นพฤติกรรม
ทีนี้ถามว่าใช้กับอะไรบ้างเนี่ยอะไรที่ชอบพิ้งที่เขาชอบเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะเลยที่คนจีนเขาชอบโดยเฉพาะเรื่องของอะไรนะพวกยำหม่องอะไรพวกเนี้ยบ้านเรานี่ก็ชอบหมดสมุนไพรทั้งหมดคนจีนชอบจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนเนี่ยเนื่องจากประเทศเขาใหญ่สินค้าบ้านเราทุกอย่างซื้อได้ผมบอกได้เลยนะสินค้าประเทศไทยที่มีอยู่เนี่ยคนจีนซื้อได้หมดฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าชอบอะไรนี่เป็นพฤติกรรมที่ตอบยากแต่ว่าถ้าเกิดกินเนี่ยต้มยำกุ้งดีแน่นอนแกงเขียวหวานดีแน่นอนข้าวมันมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้คือของที่ชัดกินดีอาหารทะเลสดๆกินหมดด้วยพฤติกรรมชอบกินควบคุมคุณภาพเราแล้วที่สำคัญที่สุดดูแลคนไทยให้ดีอย่าให้คนต่างชาติเข้ามาทดแทนเราหมดโดยเฉพาะจะไปอุ้มอาลีบาบามากเกินไปขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับดูแล้วก็อยากจะให้หมดไปจริงครับปรับตามจริงปีนี้ก็จำนวนลดลงแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อใช่นะครับคิดว่านะครับก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าทัวร์ศูนย์เหรียญนั้นจะต้องไม่มีในประเทศไทยนะคะอ่ะแล้วเชื่อตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคงจะเข้าใจความชอบความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอีกแล้วนะคะเรื่องเล่าชุมชนไปเที่ยวลพบุรีเมืองละโวเป็นเมืองละโวนะอ๋อเจ้านะใช่ค่ะพาไปที่เมืองละโวนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สมเด็จพระนารายมหาราชทรงสถาปนาเป็นราชธานีแห่งที่2ในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาย้อนประวัติศาสตร์กันค่ะช่วงเรื่องเล่าจากชุมชนเรื่องเล่าจากชุมชนจริงๆค่ะคเพราะว่าเราจะพากันไปดูที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เลยไปเชียงใหม่เลยคุณผู้ชมไปเจาะลึกวิถีชีวิตของเขาช่วงนี้ครับช่วงรายได้เลยจ๊ะหรอกอบโกยรายได้เลยคุณพ่อจากอะไรครับก่อนเข้าหน้าฝนครับเก็บแมงมันแมงมันรับได้จากอีกหน่องรับนี่อร่อยได้ทุกภาษาเลยนะออกมาหมดแล้วตอนนี้นะใช่ครับช่วงระหว่างหน้าร้อนต่อหน้าฝนครับนะครับมีเมนูเด็ดมากเลยต้องอะไรคะเออครับคั่วแมงมันนั่นแหละค่ะช่วงนี้เนี่ยเตรียมกระบอกนะคะไปเก็บกันเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยราคาแพงมากกิโลนึงนี่ 2,000 กว่าบาทโอ้ไข่ปลาเขาเวียกนะใช่อ๋อนี่เหรอครับเก็บแมงมันนี่นะกำลังก้มๆเงยๆกันนะคะนี่อุ้ยโอ้นี่ตัวปลวกไม่ใช่เหรอครับแมงมันค่ะแมงมันนะเออมันตัวคล้ายๆปลวกเออมันคล้ายๆกันเลยนะคุณพ่อไอเราเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกนี่แมงมันอยู่นี่มั้งนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่แมงมันตัวนี้ตัวใหญ่นะครับเหมือนกับถ้ามันเป็นพึ่งก็พึ่งนางพญาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะมันเป็นมดชนิดหนึ่งใช่เป็นมดราชินีนะทำหน้าที่มดราชินีนะเขาบอกว่า1ปีอ่ะแมงมันจะออกมาจากพื้นดินที่เราเห็นนี่ๆๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยหนูก็กลัวคุณพ่อนี่เขาหยิบเข้าปากกันเลยเหรอคะใช่แกกินสดๆแบบเหมือนแม่เป้งเหมือนแม่มดนี่นะครับอย่างตัวใหญ่ๆนางพญาเขาเรียกว่าเต่งสลึงเต่งเต่งเต่งนะครับเต่งสลึงถ้าบ้านเราถ้าทางอีสานหรือภาคกลางเขาเรียกว่าแม่เป้งก็คือว่าตัวใหญ่หน่อยนะมดนางพญาใช่ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วแมงมันนี่กินได้ทั้งตัวแก่และตัวอ่อนใช่ไหมคะกินหมดนะครับได้หมดได้กินหมดอ๋ออย่างที่บอกเนี่ยเขาก็เลยออกไปเก็บกันมาเลยค่ะมีขวดแค่อันเดียวต้องไปหาตามพื้นดินที่มันชุ่มน้ำด้วยไหมคุณพ่อใช่ๆครับนิยมรับประทานทั้งไข่และลูกแมงมันนะครับเฉพาะตัวเมียด้วยนะค่ะนะครับอ๋อเฉพาะตัวเมียเหรอใช่แล้วเขาจะดูยังไงว่าไหนเป็นตัวเมียตัวผู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้มีลักษณะเฉพาะยังไงนะครับอ๋อเขาบอกว่าแมงมันตัวผู้เนี่ยมีสีเหลืองนะครับตัวเล็กกว่ามันนิยมรับประทานเป็นรสขมนะครับเนี่ยแมงมันตัวเมียเขาเรียกว่าแม่มันแม่นะแมงมันแม่นะฮะตัวจะสีคล้ำๆหน่อยแบบนี้นี่มาทำคั่วแมงมันใช่ครับปีนี้ก็มีครั้งเดียวช่วงระหว่างต่อยอดนี่เองนะครับก่อนจะเข้าฤดูฝนทำมาใช่ครับก็ออกมาแล้วก็พี่น้องประชาชนวิธีการเก็บก็ไม่ยากแล้วครับหาถุงก๊อบแก๊บหรือไม่ก็ถุงพลาสติกไปแบบเนี้ยก็จับใส่ขวดใส่แล้วกลับบ้านนะครับก็จับใส่หม้ออีกทีนึงกระทะอีกทีก็เรียบร้อยเข้าปากครับแต่ได้ตัวผู้มาเขาไม่ทิ้งนะตัวผู้เข้าไปตกปลาเกี่ยวเบ็ดตกปลาสลิดอะไรเงี้ยอย่างฉะนั้นคิดว่าเป็นแมงมันตัวผู้อย่าคิดว่าจะรอดนะครับโดนเหมือนกันโดนหมดลำใจอีน้องครับ
นะนี่เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็กินแบบนี้นี่นะอ้าวพี่น้องทางเหนือนะครับถือว่าสุดยอดแล้วประเภทว่าแมงมันแมมันนี่นะอาหารเลิศรสครับจากเหนือครับเราต่อไปที่อื่นบ้างนะครับไปหากินแบบภูมิปัญญาแบบชาวบ้านเนี่ยอยู่ในดินเหมือนกันครับไม่ใช่แมงมันนะแต่เป็นแยกครับถูกคนเลยให้คนนี้เล่าถูกคนเลยจับแยกแล้วกินมาหมดแล้ว อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็ช่วงเดียวกันครับช่วงระหว่างการต่อยอดจากหน้าแล้งจัดกำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วก็หญ้าหรือใบไม้กำลังแตกอ่อนแล้วก็พวกแมลงกำลังมากินใบไม้แล้วก็ใบหญ้าสุดท้ายนะครับก็ร่วงลงพื้นเป็นอาหารตัวโปรดของตัวแย่แย่อิ่มมีพีมันเสร็จแล้วก็เป็นอาหารโปรดของมนุษย์นะครับก็เป็นวงจรเป็นทอดจากนะครับแต่มนุษย์จะมีความสำเร็จด้วยต้องมีตัวช่วยทำไงฮะก็คือว่ามีสัตว์ประเภทคู่ใจนะครับออกล่าแย่ด้วยกันปกติเรามีแต่หมาล่าเนื้อใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นหมาล่าแย่ครับหมาล่าแย่เอ้าไปดูที่จังหวัดขอนแก่นเห็นไหมครับวิ่งไปแล้วตัวนี้นำหน้าไปเลยนี่ครับนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวบานตำบลทรายมูลอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นหมาตัวนี้มีชื่อเสียงเรียงนามด้วยสิงหากำลังคดอยู่ตรงนี้คือคดตามแย่ครับเก่งมากนี่ลูกพี่กำลังใช้เสียมตัวนั้นเองเป็นนะครับอุปกรณ์ในการที่จะล่าแย่วิธีการไม่ยากหรอกครับนี่นะหมาอายุ5ปีชื่อว่าสิงหาตัวนี้ร่วมกับเจ้านายคือคุณสถาพรระวิสิทธิ์นะครับนี่วิธีการก็คือจับมาเลยครับแย่ออกจากรูตรงนี้ครับหมาออกจากรูปั๊บก็จะวิ่งตามหาแบบนี้คือหมายความว่าแย่วิ่งออกจากรูเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ไอ้สิงหาเนี่ยครับก็ตามตะคุบแย่แล้วสุดท้ายนายก็มาประคุบต่อแบบนี้นี่ครับวิธีการหาแย่ไม่ต้องห่วงช่วงนี้ล่ะครับนี่ดินโป่งๆแบบนี้หารูให้เจอซะก่อนพอเจอรูไปปั๊บเจ้านายก็จะขุดแต่วิถีชีวิตแย่มันก็จะต้องมีรูอีกหู้นึงเขาเอิ้นหู้แป๋วหู้แป๋วอีกข้างนอกพอขุดไปนะครับแย่อีกตัวก็พุ่งออกจากรูอีกรูนึงแล้วสิงหาก็ต้องวิ่งตะคุบตามคุบแย่ตามทุกรูเลยนะครับเรียบร้อยได้แล้วครับกลับบ้านอ้าวเมนูเด็ดมารอแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลาบแง่ก้อยแง่หมากินยังล่ะหมาไม่ได้กินยังเมื่อยกับเมื่อยวิ่งเหนื่อยไปไม่ได้กินอะไรนะครับคนได้กินแย่กําลังจะถามว่าเหนียวโอ้นี่ก็จะถามว่ามันได้กินสักตัวมั้ยอุตส่าห์ไล่จับให้เนี่ยแย่เป็นแบบนี้นะครับเราก็เคยได้มานะครับเอามาแล้วแย่สดๆสับเป็นไก่เลยแล้วก็เอามานะครับปิ้งซะหน่อยมันแห้งซะหน่อยแล้วก็สับๆให้ละเอียดแล้วก็บีบเข้าเนี่ยมันนาวน้ําปลาปลาแดกนะครับมีข้าวคั่วสารพัดใส่เข้าไปเป็นเครื่องเคียงเมื่อกี้มันทําอะไรแสบหลายนี่กับต้องมีมะม่วงด้วยนี่นะต้องใช้มะม่วงนะครับเค้าเรียกว่านะครับก้อยแง่ก้อยแย่ก้อยแย่ลาบแย่เห็นมั้ยนะครับต้องปิ้งซะก่อนให้เกรียมๆไม่ต้องว่าแห้งมากนะแห้งมากก็ไม่ได้นะครับให้เกรียมๆนิดนึงเท่านั้นเนื้อมันก็จะได้จะเอาไส้ออกชุ่มฉ่ำเอาออกที่ไส้นี่นะไส้ไม่มีอะไรมากครับแย่นี่เป็นเรื่องของเนื้อที่บอกว่าบริสุทธิ์มากนะครับเพราะว่าตัวแย่นี่ไม่ได้ไปกินอะไรที่สกปรกเลยกินประเภทแมลงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะก็เป็นวงจรวัฏจักรนะครับอ้าวถ้าใครยังไม่ตายไปหาลาบแย่กินได้นะครับโอเคนะครับแหมอยากจะล่าแย่ต่ออีกสักชั่วโมงนึงมันนะพี่สุวิทย์เล่านี่นะเห็นภาพเลยอ่ะเออนะครับพาออกตะวันออกดีกว่าช่วงนี้นะครับเมืองรองอย่างจันทบุรีกำลังโด่งดังนะครับแต่ว่าถ้าเรียกให้ได้อารมณ์ต้องเรียกว่าจันทบูรณ์ครับเออนะฮะไปเข้าตีเมืองจันทร์กันดีกว่านะครับไปดูชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ครับชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีด้านตะวันตกนะครับเดิมรู้จักกันในชื่อนะครับที่เรียกว่าบ้านลุ่มนี่บ้านลุ่มทำไมเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและยวนนะครับโบสถ์แห่งนี้ก็ใช่ครับเป็นที่ที่แบบว่าต้องไปให้ได้อย่างน้อยไปถ่ายรูปก็ยังดีนะครับเป็นชาวจีนชาวยวนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับต่อมาก็พัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีสำคัญมากๆเลยนะครับแห่งหนึ่งในรัชกาลที่5แต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาบอกว่าใครมาเยือนจันทบุรีแล้วห้ามนะห้ามพลาดเลยนี่นะครับก็มีจุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์นะครับเป็นแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่างนะครับบริเวณที่เรียกว่าท่าเรือจ้างอาคารส่วนใหญ่นะครับเป็นที่พักอาศัยร้านค้าชุมชนที่มีอายุเกือบ100ปีนะครับก็สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเป็นตึกแถวโบราณบรรยากาศเก่าๆบ้านไม้เก่าๆเนี่ยคะในใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องชมความนี่เป็นรูปปั้นเหรอคะคนโบราณใช่นิ่งเลยนะฮะรูปขี้ผึ้งไม่ใช่แล้ว
แกนั่งนิ่งจัดนะฮะคือที่โบราณมากๆคือแค่สถาปัตยกรรมแต่ไม่มีคนจริงๆเนี่ยแล้วการฉลุลายไม้การก่อสร้างนะครับสิ่งที่บอกว่าต้องชื่นชมก็คือว่าความสามัคคีของคนในชุมชนให้คนมาเที่ยวเนี่ยได้เห็นบรรยากาศที่มันดั้งเดิมคือไม่ว่าจะใครจะขายอะไรทำร้านอะไรทุกร้านไม่มีอะไรโดดเด่นคือทำอาคารให้เหมือนเดิมทั้งหมดเพื่อให้มันเป็นเนื้อเดียวกันถ้ามันดูเก่าแก่ยังคงเป็นดินแดนประวัติศาสตร์อยู่โดยเฉพาะก่อนเข้าที่จะไปเข้าไปในซอยตรงจันทบูรณ์เนี่ยครับริมน้ำนี่นะก็มีบ้านเก่าของขุนสมัยเก่าเลยตอนนี้เนรมิตเป็นโรงแรมไปนอนนะครับนี่นะถ้าเดินไปนิดเดียวก็จะข้ามสะพานไปตรงนี้ก็จะโบสถ์คริสต์อย่างที่เห็นภาพนี่นะครับอันนี้สวยมากเลยนะผมไปทำรายการบ่อยไปยืนถ่ายรูปเต้ท่าขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานด้วยโอ้โหสวยมากแล้วก็ลำน้ำจันทบูรณ์นะครับเมื่อก่อนนี่ท่วมนะชาวบ้านต้องยกหลังคาขึ้นมายกขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ไม่ท่วมแล้วครับเพราะก็มีทางระบายน้ำไปก่อนเพราะฉะนั้นจะไปดูวิถีชีวิตของชุมชนตรงนี้รวมทั้งเรื่องของความเก่าแก่อย่างสถาปัตยกรรมนี่นะถามว่าเก่าอย่างนี้มีคนอยู่ไหมมีนะครับนี่นะมีก็ยังใช้ชีวิตกันอยู่รวมตัวกันส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ต้องบอกว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นได้คือความเข้มแข็งของการรวมตัวกันแบบชุมชนใช่นะครับและที่คนบอกว่ามาแล้วพลาดไม่ได้นะครับอาหารการกินก็มีนะจันทบุรีติดทะเลใช่ไหมก็มีร้านเจ๊อีทริมน้ำจันทบุรีก๋วยเตี๋ยวทะเลเด็ดนี่นะครับไม่ว่าใครเดินทางมาที่นี่ก็ต่างพูดกันว่าห้ามพลาดร้านนี้เลยนะก๋วยเตี๋ยวทะเลเจ๊อีทริมน้ำจังหวัดจันทบุรีนะครับต้องไปชิมให้ได้พิกัดเขาบอกหาไม่ยากนะครับอยู่ใกล้ๆกับแลนด์มาร์คสำคัญก็คือโบสถ์คริสต์เก่าแก่คู่เมืองจันทนั่นเองเนี่ยนี่มาแล้วนะนี่โลกโชว์โลกโชว์เส้นไม่ดูอยากดูเครื่องก๋วยเตี๋ยวทะเลเครื่องเป็นยังไงเอาไม้ดูหน่อยใช่นี่เจ๊อีทเก่าราคาก็ไม่แพงนะเริ่มตั้งแต่50ถึง70บาทแพงสุดของร้านนี้เขาบอกอยู่ที่100บาทเองไม่แพงนะไม่แพงผมไม่ได้ไฮโซเลยนะแต่ว่าถ้าคิดว่ามันเป็นเครื่องเป็นอาหารทะเลถือว่าไม่แพงนิดนึงนะให้ดูว่ามันแพงไหมล่ะกับราคาใช่ไหมสดสดเลยนะคะเคยจะไปลองชิมทีนึงแล้วครับปรากฏว่าหมดซะก่อนคนเยอะมากครับนี่ไปจองคิวกินกันอร่อยจริงๆจะร้านเจนี่เขาแนะนำเลยบอกว่าควรมาก่อน11โมงร้านเจอีทริมน้ำไม่งั้นหมดค่าจัดรายการเราค่าจัดรายการเราก็จะไม่เหลือเพราะเบรกเนี้ยพอดูเสร็จปั๊บใกล้เที่ยงพอดีไปเรียบร้อยเขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะ9โมงถึง4โมงเย็นนะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากๆและนอกจากก๋วยเตี๋ยวก็ยังมีข้าวหน้าทะเลด้วยข้าวหน้าปูไข่ปูกินคู่กับน้ำพริกน้ำจิ้มพริกเกลือแซ่บมีเครื่องดื่มน้ำส้มมะปี๊ดเนี่ยส้มปี๊ดคั้นน้ำส้มจี๊ดลูกเล็กๆมาให้กินปี๊ดจริงๆนะฮะไปลองดูอิมีพีมันศิลปวัฒนธรรมก็ว่าไปแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกลงไปทางภาคใต้บ้างประจวบคีรีขันธ์หลายคนก็นึกถึงทะเลนึกถึงภูเขา300ยอดอะไรก็สารพัดว่าไปเลยนะแต่มีเสน่ห์เรื่องของวัดวาอารามด้วยนะครับน่าสนใจเผื่อท่านผู้ชมอยากจะไปนะครับไปดูที่ประจวบคีรีขันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีหลากหลายเรื่องของทะเลน้ำตกเรื่องของธรรมชาตินะครับแต่ที่โดดเด่นอยากจะแนะนำเลยนะครับหนีไม่พ้นวัดวาอารามชื่อว่าวัดนะทางสายครับถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านของสถาปัตยกรรมจิตรกรรมด้วยประติมากรรมศาสนาแล้วก็เรียนรู้ทางด้านนิเวศวิทยานี่ครับดูภาพไปด้วยทีนี้เป็นปูชนียสถานและก็ปูชนียวัตถุที่สำคัญนะครับทั้งนี้วัดนี้พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศหรือมหาเจดีย์9ยอดนะครับเป็นพระปางจัตุรมุข3ชั้นเป็นมหาธาตุเจดีย์ที่ทางในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานชื่อให้เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์โดยไม่ได้ใช้เงินทางราชการเลยครับเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ถวายเป็นพระกุศลในวรโอกาสที่พระองค์ทรงครองราชครบ50ปีครับสัดส่วนของพระเจดีย์นะครับก็เห็นภาพกว้างๆแบบนี้เป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานไพรทีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีความหมายของการทรงครองราช50ปีครับแล้วก็อาคารมองไปมุมสูงไปโอ้ยดูสิครับนี่ความสวยงามทอดไปลงทะเลไปอีกนี่นะเป็นขันธ์5ขันธ์แล้วก็เจดีย์อยู่9องค์ด้วยกันหมายถึงวัดประจำรัชกาลที่9นั่นเองครับนี่นะสามารถมองเห็นได้แต่ไกลพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็จะเห็นครับซึ่งตั้งอยู่บนยอด
ขาปักธงชัยซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดมองเห็นชายหาดบ้านกรูดครับเวิร์กอ่าวแล้วก็ทิวยอดมะพร้าวสุดสายตาเหมาะสำหรับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกแล้วก็เหมาะสำหรับไปฮันนีมูนด้วยครับไปกันได้นะที่วัดทางสายนะคะประจวบคีรีขันธ์นั่นเองค่ะนะครับสายไหนก็ไปได้หมดแหละครับสายไหนก็ไปได้หมดเออนะสายบุญนี่ยิ่งเหมาะเลยสายบาปไปได้ไหมน่าจะไปได้ครับไปแล้วดีขึ้นไปโอ้ยยังไปได้เว้ยครับไปกันต่ออีกสายดีกว่าแต่คราวนี้เป็นสายขึ้นมาอีกทีขึ้นมาที่ตะวันออกใช่ไหมสายสวยงามสายสวยงามพูดแล้วเคลิ้มเลยเดี๋ยวอ๋อเหรอเรื่องอะไรจะพาไปดูเรื่องอะไรพาไปดูน้องมอร์แกนไงไปดูน้องมอร์แกนเลยเหรอเออไปดูน้องชติรามิชาร์สไงนอกจากน้องมอร์แกนแล้วไปดูอะไรอีกโอ้มีสาวงามอีก70ประเทศทั่วโลกเลยมาร่วมประกวดกันเน้นแต่เรื่องสาวๆพาไปเที่ยวระยองเออตอนเข้าบรีฟสคริปต์มาผมบอกอันนี้ผมขอเลยห้ามให้คนอื่นอ่านเด็ดขาดเลยไม่ได้เลยใช่มั้ยเออนะครับอุ๊ยออกอาการเยอะใกล้จะเดือดร้อนแล้วนะครับอ่ะไปดูกันนะครับที่จังหวัดระยองนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดระยองก็เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องผลไม้แน่นอนทีนี้มิสทัวริซึมควีนของเรานะครับนอกจากน้องมอร์แกนฉันทิรานะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันนะครับหรือว่าสาวงามนะครับทั้ง70ประเทศก็ได้ไปเที่ยวสวนผลไม้ด้วยนะครับก็ไปเก็บตัวกันมาตั้งแต่วันที่10ถึง12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาวๆนะครับมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ด้วยนะครับสร้างความประทับใจให้กับสาวงามจาก70ประเทศอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าได้ไปทั้งเก็บตัวแล้วก็ไปผ่อนคลายไปประทับใจด้วยกันนะครับส่วนน้องมอร์แกนของเราก็ไปเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับพาสาวงาม70ประเทศเที่ยวกันด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับดูกิจกรรมดูสาวงามกันแล้วนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยช่วยสำคัญเลยนะแฮชแท็กเชียร์ไทยให้ได้มงนี่ร่วมกันเชียร์มอร์แกนนะคะสาวงามตัวแทนจากประเทศไทยนะในเวทีการประกวดมิสทัวริซึมQueen International 2018นี้16พฤษภาคมนี้แล้วนะคะคเอาใจเชียร์มอร์แกนกันเยอะๆค่ะอีก3วันเท่านั้นนะครับเขาดาวแล้วนะครับติดแฮชแท็กรอเชียร์กันเยอะๆเลยนะครับตื่นเต้นแทนมอร์แกนเลยอ่ะช่องทางนะครับใครติดตามกับกวดนะครับสามารถติดตามได้ที่ facebook.com นะครับ /mysteriousqueenthailand นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นแฟนเพจอ่ะเซิร์ชเข้าไปที่เพจนี้เลยนะครับไลค์ดูกิจกรรมข่าวสารกันได้ไปได้ยังละโวคราวนี้ไปละโวแล้วไปละโวไปสักทีนะอยากไปแล้วใช่มั้ยที่เกริ่นเอาไว้ครับค่ะมันมีอะไรดีอ่ะ300กว่าปีแล้วนะคะสำหรับเมืองเก่าอย่างเมืองละโวนะคะหรือปัจจุบันคือลพบุรีตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงสถาปนานะคะเป็นให้ลพบุรีเนี่ยเป็นราชธานีแห่งที่2ด้วยนะคะมีความเป็นมาพิเศษยังไงติดตามกับคุณสาธินีวันธนานักจัดรายการของเราจาก FM 100.5 ไปชมกันเลยค่ะไหว้จ้ะอ่อเจ้าทั้งหลายวันนี้ข้าอยู่ณสถานที่พระราชวังนารายราชนิเวศแห่งเมืองละโวและในวันนี้ข้าจะพาอ่อเจ้าทั้งหลายย้อนเวลากลับไปในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาตามข้ามาเลยเจ้าค่ะหากย้อนเวลากลับไปเมื่อ300กว่าปีที่ผ่านมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเมืองละโวแห่งนี้ถือเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองถึงที่สุดและยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงสถาปนาเป็นราชธานีแห่งที่2นอกจากนี้ยังทรงโปรดให้มีการสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ซึ่งโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2209บนพื้นที่41ไร่โดยแบ่งเป็นเขตพระราชฐาน3ชั้นเขตพระราชฐานชั้นนอกมีอาคารอ่างเก็บน้ำซับเหล็กตึกพระเจ้าเหาตึกเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองมีสระน้ำขนาดใหญ่ร้อมรอบซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตฝรั่งเศสโรงช้างหลวงซึ่งมี10โรงด้วยกันรวมไปถึงหมู่ตึกพระคลังสุภรัตน์หรือหมู่ตึก12ท้องพระคลังสันนิษฐานว่าใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติส่วนพระองค์เขตพระราชฐานชั้นกลางประกอบไปด้วยพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญะมหาปราสาทซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตพระที่นั่งพิมานมุก
พระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยพระที่นั่งชัยศาสตรากรพระที่นั่งอักษรศาสตราคมและอีกหนึ่งพระที่นั่งคือพระที่นั่งจันทรพิสารซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ชั้นที่1จะแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ชั้นที่2จะแสดงโบราณวัตถุต่างๆที่พบในจังหวัดลพบุรีและชั้นที่3เป็นห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเขตพระราชฐานชั้นในมีพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่ง2ชั้นก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องแบบจีนค่ะและที่นี้นะคะก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นสถานที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231ค่ะวันนี้แต่งกันมาทั้งครอบครัวเลยนี่ชุดนี่เตรียมมาเองหรือว่ายังไงคะแล้วมีความตั้งใจยังไงทำไมถึงมาเที่ยวที่นี่คะใช่ค่ะเตรียมมากันเองค่ะก็คือกะว่าซื้อ1ครั้งแล้วจะเที่ยวให้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะไปสุโขทัยมาแล้วมาลพบุรีแล้วเดี๋ยวจะไปอยุธยาค่ะแต่บังเอิญเป็นโรคแพ้คนค่ะก็เลยมาที่คนน้อยๆก่อนแล้วพอมาแล้วก็ประทับใจค่ะสวยมากค่ะก็ได้ทราบประวัติของพระนารายณ์โดยคร่าวๆนะคะแล้วก็ที่ประทับของรัชกาลที่4ค่ะแล้วก็พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยของเขมรแล้วก็ลพบุรีค่ะรู้สึกเหมือนเราเป็นคนไทยแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในอดีตอะค่ะแล้วรู้สึกรักมีคุณค่าก็อยากจะชวนน้องๆหลานๆนะครับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปด้วยแล้วก็ซาบซึ้งกับสถาปัตยกรรมของเมืองไทยนะครับรู้ถึงความที่ยากลำบากของคนในสมัยก่อนนะครับจะได้รู้เรียนรู้ด้วยประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราแล้วก็จะได้มีความภูมิใจในความเป็นไทยนะครับและทั้งหมดนี้คือความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเมืองละโว้แม้สิ่งต่างๆจะผุพังไปตามกาลและเวลาแต่ก็ยังคงจารึกร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์และคุณค่าของความเป็นไทยที่นี่เมืองละโว้ลพบุรีเมืองของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสาธินีวันธนารายงานประวัติศาสตร์นะครับยังรับลึกสถานที่ก็ยังจารึกอยู่นะครับไม่ห่างหายไปไหนนะครับแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วนะครับครับเรียกว่าช่วงหน้านะครับเปิดฟลอร์นะครับทำไมต้องมีกระซิบวันนี้พาไปดูศิลปะอิตาเลียนไงศิลปะมันจะมีภาพนู้ดบ้างไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยทำเสียงกระเสานิดนึงเลยเพราะอิตาเลียนเขาชอบวาดรูปแนวนี้ไงไม่ใช่มันอาจจะเป็นศิลปะรวมๆกันไงอาจจะแบบว่ามีไหมมีอาจจะมีภาพผู้หญิงสมัยก่อนที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่บ้างแต่ช่วงหน้าเป็นเรื่องของศิลปะคุณผู้ชมคะไม่อยากให้พลาดเพราะว่าคาราวาโจคาราวาโจเป็นศิลปินเป็นจิตรกรสมัยบาโรกตั้งแต่ศตวรรษที่17นะคะจากฝั่งของยุโรปยุโรปทางอิตาลีนะครับอยู่โรมอยู่มอลตาผลงานนี่ไปหลายประเทศเลยนะครับแต่ทำไมต้องนำมาแสดงเมืองไทยครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่นะครับความสัมพันธ์150ปีไทยอิตาลีนะครับนี่เป็นหนึ่งในความสัมพันธ์นั้นด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามแขกรับเชิญของเราในช่วงหน้ากันว่ามีดีอะไรและทำไมต้องไปดูสักครู่เดียวครับค่ะร่วมส่งกำลังใจเชียร์มอร์แกนชัตทิรามิชชาสมิสทัวริซึมควีนไทยแลนด์ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดรอบเวิลด์ไฟนอลในวันพุธที่16พฤษภาคมนี้ณหอประชุมกองทัพเรือตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง22นาฬิกาและร่วมเป็นกำลังใจด้วยการติดแฮชแท็กเชียร์ไทยให้ได้มงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/misstourismqueenthailand ช่วงเปิดฟลอร์เปิดฟลอร์วันนี้สำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกที่จะมีศิลปินระดับโลกที่มีฝีมือด้านนะครับเรื่องของศิลปะประเภทวาดรูปครับจะนำผลงานจากประเทศอิตาลีมาแสดงในประเทศไทยครับวันนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติมากจาก
ผู้ที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงผลงานชิ้นนี้คือท่านผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตรมหาสารินันท์นะครับซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้สวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับท่านผอ.ยังหนุ่มอยู่เลยนะครับตอนแรกเห็นชื่อตำแหน่งแล้วน่าจะมาเป็นแบบเกรียนหน่อยครับผมชอบพูดว่าผอ.ย่อมาจากผมอ้วนครับก็ไม่นะไม่นะใช่ค่ะแบบนี้คือดูมีภูมิฐานครับผมนี่นะใช่ค่ะแต่สิ่งที่เราจะพูดกันนะครับก็คือว่าชีวิตและก็ผลงานของคาราวาโจ้ครั้งแรกในประเทศไทยคุ้นไหมครับคาราวาโจ้เนี่ยจริงก็เป็นอิตาลีเขามีศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือถ้าจะให้ไล่ชื่อนี่ก็จำยากจำไม่ได้หลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับศิลปินคนนี้โดยท่านภูมิในการเป็นใครอย่างไรศิลปินคนนี้ครับครับผมที่เมื่อกี้พิธีกรบอกว่าศิลปินอิตาลีเราก็รู้จักหลายคนหลายคนน่าจะรู้จักเลโอนาร์โดดาวินชีครับหรือไม่ก็มิเคลันเจโลครับจริงๆแล้วคาราวาโจ้นะครับเป็นชื่อเมืองที่เขาเกิดจริงๆแล้วชื่อต้นเขาเนี่ยก็มิเคลันเจโลเหมือนกันแต่ว่าเรารู้จักเขาคือเนื่องจากว่ามิเคลันเจโลเนี่ยเขาดังไปแล้วเราก็เรียกชื่อต้นเขาไปแล้วทีนี้ถ้าคาราวาโจมาแล้วจะเรียกมิเคลันเจโลอีกเดี๋ยวก็จะสับสนคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเขาว่าคาราวาโจแต่จริงๆแล้วเป็นชื่อเมืองเหมือนแบบณลำพูนอะไรเงี้ยก็คือเป็นมิเคลันเจโลนะคาราวาโจเขาเก่งเรื่องอะไรจริงๆแล้วเขาจะเกิดอยู่ในช่วงหลังมิเคลันเจโลนะฮะประมาณ1ศตวรรษ1ศตวรรษมาแล้วครับ1ศตวรรษหลังมิเคลันเจโลนะแต่ว่าเขาก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1610ครับซึ่งก็408ปีมาแล้ว408ปีมาแล้วโหยังไม่เป็นบุญเลยพวกเรานะอายุสั้นด้วยนะอายุสั้นเลยครับก็ประมาณยังไม่39นะครับก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็จุดเด่นของงานเขานะครับก็คือว่าเขาสามารถที่จะวาดภาพแล้วก็เหมือนชีวิตคนจริงๆทีนี้ชีวิตเขาเนี่ยครับเขาจะเป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็คือบ้านที่เขาอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่โรมหรือว่าที่มอลตาเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่จะไม่ค่อยร่ำรวยนะคือค่อนข้างจะอยู่ในเขตสลัมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเช่นสักพักหนึ่งก็จะมีคนถูกแขวนคอตายอยู่แถวบ้านแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทะเลาะวิวาทตลอดเวลาแล้วก็มีคดีความนะต้องคือถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วก็เลยต้องหนีออกจากโรมมาเพราะนั้นชีวิตเขาก็จะสมบุกสมบันมีภาพที่คนทั้งโลกเกิดความทรงจำสำหรับฝีมือของคาร์วาโจอย่างไรบ้างก็มีหลายภาพนะฮะหลายภาพนะก็อย่างที่เป็นภาพที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือภาพเนี่ยครับการตัดหัวเซนต์จอห์นเดอะแบปติสต์นะฮะแล้วก็ซึ่งภาพเนี่ยครับปกติก็จะอยู่ที่วิหารที่เมืองวาเลตตาที่ประเทศมอลตาเพราะนั้นก็จะไม่สามารถที่จะไปจัดแสดงที่ไหนได้เพราะนั้นนิทรรศการคาราวาโจโอเปร่าออมเนียนะครับเขาก็เลยคิดวิธีการสร้างงานใหม่นะฮะโดยการที่รีโปรดักชันโดยการนำภาพเนี่ยมาสร้างใหม่ด้วยเทคนิคร่วมสมัยนะฮะที่การใช้ HD printing นะแล้วก็ภาพแล้วก็แสดงภาพนี้ขึ้นมาเพราะนั้นภาพที่เราได้ชมที่จะได้ชมที่หอศิลป์กทมเนี่ยครับก็จะเป็นภาพที่ติดกับกล่องไฟแต่ว่าขนาดมันเหมือนจริงแล้วก็รายละเอียดเนี่ยก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนมันอาจจะมีเพี้ยนไปบ้างนะครับเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายอย่างแต่ก็เหมือนจริงมากเพราะว่าเราทุกคนคงไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่ประเทศมอลตาได้ใช่ค่ะซึ่งครั้งนี้จะได้ดูรายละเอียดหลายๆอย่างของตัวงานนี่คือเหมือนของจริงเลยแต่จัดขึ้นที่หอศิลปะกรุงเทพมหานครแห่งกรุงเทพมหานครใช่เดินทางง่ายๆสะดวกมากเลยนะคะสำหรับนิทรรศการนี้คาราวาโจโอเปร่าออมเนียนะคะแล้วหลักๆเลยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นมานอกจากจะอยากให้คนไทยได้ดูผลงานของศิลปินระดับโลกแล้วมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอีกคะคงต้องย้ำนิดนึงนะฮะว่าเราไม่ได้จะเผยแพร่วัฒนธรรมอิตาลีแต่ว่าเราแนะนำให้เห็นเทคนิคใหม่ๆในการนำเสนอภาพที่เป็นภาพคลาสสิกไอเดียใหม่ๆว่าถ้าเกิดอีกหน่อยเนี้ยอันนี้มันจะเป็นอนาคตของการนำเสนองานศิลปะได้ไหมเพราะว่าก็คงไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเดินทางไปตามวิพิธภัณฑ์ต่างๆได้นะฮะแล้วก็บางคนอาจจะได้ดูภาพคือมันเป็นการจัดนิทรรศการแบบนี้ฮะมันเป็นการแนะนำให้รู้จักงานของศิลปินแต่มันก็ไม่ใช่งานจริงๆนะแล้วก็
คนที่มาดูงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเก็บเงินเพื่อจะเดินทางไปดูภาพจริงๆก็ไปได้ก็ได้แต่ว่าสำหรับผมว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากที่จะได้ชมตัวอย่างภาพนะแล้วก็ได้อ่านคำอธิบายและถ้าเกิดว่ามีคำถามเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่นำชมได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นำชมอธิบายนะก็มีคำถามอะไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่นำชมของเราเนี่ยจบด้านศิลปะทุกคนอย่างชื่อนิทรรศการนะครับโอเปร่าออมเนียเนี่ยโอเปร่าจริงๆเป็นภาษาละตินนะแปลว่า work นะแล้วก็ออมเนียก็แปลว่า allก็เหมือนกับเป็นจะไม่ใช่งานทุกชิ้นนะฮะแต่ก็คือเป็นงานที่ทำให้เห็นพัฒนาการของการทำงานของเขาตั้งแต่ที่เริ่มชีวิตทำงานนะฮะไปจนถึงปลายชีวิตเลยเพราะนั้นก็คือเป็นจะบอกว่าเป็นน้ำจิ้มก็ได้เพื่อถ้าใครอยากจะไปติดตามงานดูงานของเขาต่อไปก็ได้แต่ก็เชื่อได้ว่าเนื่องจากว่างานของคาราบาโจ้นี่อยู่หลายที่มากมันไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์ที่ไหนนะฮะที่นำของจริงมารวมกันได้เพราะนั้นถ้าจะดูของจริงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องบินไปโน่นไปบินไปนี่เลยใช่ครับไปไล่จำลองครับก็เป็นภาพพิมพ์มาแล้วกันเราจำลองขนาดเท่าของจริงมาเลยครับรายละเอียดทุกอย่างเกือบ 100% สมบูรณ์เป๊ะเลยอ่ะคือมองเห็นแน่นอนนะคะก็ไปกันได้แต่ว่าอันนี้จำลองมาอยู่ในบ้านเราเองคุณผู้ชมซึ่งค่าเข้าชมมีค่าเข้าชมประมาณเท่าไหร่ก็ไม่มีครับผมเพราะว่าคือกิจกรรมทุกอย่างที่จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับก็จะเปิดให้ผู้ชมเข้าชมได้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับวันไหนถึงวันไหนคะใช่ครับเราเปิดทุกวันอังคารนะครับจนถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ปิดเฉพาะวันจันทร์นะครับแล้วก็เปิด10โมงเช้าปิด3ทุ่มนะครับแล้วก็จัดการมีระยะเวลาจำกัดไหมคะถึงจัดถึงวันที่10มิถุนายนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเราอยากที่จะให้คนมองเห็นความเชื่อมโยงของศิลปะแต่ละแขนงเพราะนั้นทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคารตอน 6:30 ตอนเย็นช่วงที่รถกำลังติดๆเนี่ยฮะเราก็จะมีการแสดงดนตรีซึ่งก็ไม่ใช่เป็นดนตรีแนวบาร็อกนะฮะก็จะมีเป็นแจ๊สก็มีนะฮะเป็นป๊อปก็มีแต่ว่าเป็นดนตรีที่รับแรงบันดาลใจจากภาพของคาราวาโจเพื่อทำให้เห็นว่างานศิลปะจากอดีตเนี่ยฮะก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินไทยในอีกประเทศหนึ่งในอีกยุคสมัยหนึ่งได้เรียกว่ารถติดไม่ต้องรีบกลับไม่ต้องรีบกลับให้ดูก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับสำหรับคนที่ต้องการเรื่องของเรียนรู้หรือศึกษาเรื่องของศิลปะนะครับจากคาราโจเพราะว่าเป็นการแสดงครั้งแรกแต่ถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับสนใจอยากจะไปดูอยากจะอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสมมติว่าเขาไปดูแล้วท่านผู้อำนวยการคิดว่าเขาจะได้แรงบันดาลใจหรือเขาจะได้อะไรเกิดขึ้นจากงานนี้บ้างครับครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนคือผมการเสพงานศิลปะเนี่ยครับแต่ละคนจะได้อะไรไปไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนบางคนมีความรู้สึกว่าศิลปะดูยากไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเงี้ยผมว่าก็เริ่มจากการเข้าไปดูก่อนเริ่มจากการเข้าไปดูแล้วก็อ่านข้อมูลทุกอย่างที่เขามีให้ถ้าสงสัยอะไรก็ถามเจ้าหน้าที่นำชมนะฮะแล้วก็มันก็ไม่ใช่แค่ความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวแต่มันก็เป็นเรื่องของแรงบันดาลใจนะซึ่งแต่ละคนผมว่าได้ไม่เหมือนกันนะขึ้นบางคนอาจจะรู้สึกอาจจะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตอาจจะผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็มีปัญหานะฮะแต่ว่าอาจจะชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบอาจจะปลื้มในภาพบางภาพเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ตรงกับตัวเราแต่ว่ามันเริ่มจากการครั้งแรกครับที่ว่าก้าวเข้าไปในเทศกาลนะแล้วก็ลองเปิดตาดูแล้วก็ใช้เวลาดูนะแต่ละคนก็จะใช้เวลาดูแต่ละภาพไม่เหมือนกันนะมันเป็นอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณก็ได้ใช่ครับเรียนรู้จากภาพใช่ครับหรือแม้แต่ถ้าเข้าไปดูภาพแล้วได้ยินเสียงดนตรีแล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจแตกต่างออกไปก็ได้โอ้ครับผมครับนะฮะเยาวชนนี่เหมาะไหมเหมาะครับหลานอะไรเงี้ยเหมาะครับเหมาะครับเปลี่ยนพฤติกรรมคนคือจริงๆแล้วทุกๆวันเนี่ยครับจะมีวัยรุ่นเนี่ยเข้ามาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะมากนะคือแล้วก็ไม่ได้เข้ามาถ่ายเซลฟี่อย่างเดียวนะฮะแต่เขาก็ชอบมาดูงานเพราะว่ามันเป็นก็คือไม่เสียอะไรนะบางคนผมก็บอกว่าเนี่ยแอร์ก็ฟรีห้องน้ำก็สะอาดนะแล้วเข้าชมงานเทศกาลก็ฟรีแล้วก็ไม่ได้มีแค่งานของคาราวาโจแต่ว่าในขณะเดียวกันตอนนี้นะครับเราก็มีงานคล้ายๆโอเปร่าออมเนียเหมือนกันของศิลปินไทยอีกคนนึงคือคุณวสันต์สิทธิเขตซึ่งอยู่ที่ชั้น8นะครับแล้วก็ชั้น9นี่ก็มีงานศิลปกรรมช้างเผือกซึ่งเป็นงานของศิลปินที่ส่งเข้าชิงรางวัลนะฮะในธีมในแก่นความคิดที่เราตั้งขึ้นมานะฮะแล้วก็ในชั้น4ก็มีโอเปร่าออมเนียอีกเหมือนกันนะฮะที่เป็นงานของอาจารย์อารีสุทธิพันธ์ศิลปินแห่งชาติ
พราะฉะนั้นโอเปร่าออมเนียตอนนี้นี่มีที่หอศิลป์กทมนี่มีถึง3ศิลปินถึง3ท่านนะครับแล้วก็หลายแนวสนใจนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปทานข้าวไปทานกาแฟไปทานไอศกรีมก็ได้นะครับมีร้านอาหารครับคือใช้เวลาอยู่ในนั้นได้ทั้งวันนะครับเดี๋ยวจะไปนั่งห้องสมุดก็ได้นะครับเอางานไปนั่งทำไปอะไรก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณท่านผอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ทั้งเรื่องเกี่ยวกับคาราวาโจ้และก็เรื่องเกี่ยวกับศิลปะบอกด้วยว่าไปดูแล้วได้อะไร นี่ทำให้อยากไปดูเพราะปกติไม่ค่อยดูภาพวาดเท่าไหร่ต้องไปดูด้วยตัวเองเออนะที่อาจารย์บอกวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยเรื่องราวของศิลปินนี่แหละแต่ว่าเป็นศิลปินอิสระวาดภาพด้วยแค่มืออุปกรณ์อย่างเดียวคือมืออ๋อเหรอไม่มีพวกกันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยค่ะวาดออกมาเป็นมือเป็นคนคล้ายคน2คนนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่งตอนแรกคนลุ้นว่ามันจะออกมาเป็นคนได้ยังไงเออเป็นรูปอะไรแต่ว่าเขาทำได้ก็อย่างที่บอกศิลปินบางทีทำด้วยใจใช่ไหมคะทำด้วยใจแล้วแต่คนมองใช้อะไรวาดก็ได้ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยคลิปนี้กันค่ะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเครื่องแต่งกายสวยๆนะคะจากอลัมนัสและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะที่เนรมิตพวกเรานี่สีแดงสดใสประจำวันอาทิตย์แหวกแนวที่สุดตั้งแต่ทำงานมาเลยนะฮะตั้งแต่มาใส่เสื้อผ้ายี่ห้อนี้แต่ก็ชิคดีนะชิคครับอย่าลืมนะครับติดตาม14ครั้งกับสวิทนะครับทาง Mcord Family ช่อง14นะครับทาง Facebook ก็ Mcord Family 14 10โมงครึ่งถึง11โมงครึ่งนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับถูกต้องค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ